สะพานข้ามห้วยเสนงเป็นสะพานที่ข้ามระหว่างสายบ้านกระเพือสะกัวหมู่ที่17ตำบลท่าสว่างและฝั่งบ้านตะเตียวตำบลคอโคอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์แต่เดิมสะพานแห่งนี้เป็นสะพานไม้ที่ก่อสร้างมานานเกิดการชำรุดอยู่บ่อยครั้งยิ่งในฤดูฝนก็จะมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากเป็นอันตรายต่อการข้ามสะพานไปมาของชาวบ้านเป็นอย่างมากทั้งยังมีพระสงฆ์ต้องออกบิณฑบาตผ่านสะพานเส้นนี้ทุกวันที่ผ่านมาชาวบ้านได้แก้ไขด้วยการรวบรวมเงินกันเองเพื่อซ่อมแซมกระทั่งชาวบ้านในเขตพื้นที่2ตำบลก็คือตำบลท่าสว่างและตำบลคอโคได้ทำการร้องขอการสนับสนุนการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยเสนงและได้รับการจัดสรรงบประมาณของจังหวัดสุรินทร์ปี2563งบกลางรองนายกรัฐมนตรีจำนวนเงินทั้งสิ้น 12,340,000 บาทโดยแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์เป็นหน่วยงานควบคุมดูแลเนื่องจากว่างบประมาณท้องถิ่นเราไม่สามารถจะจัดเข้างบฟังก์ชันของเราได้เราก็เลยเสนอไปที่จังหวัดทางจังหวัดก็เสนอผ่านงบกลางรองนายกซึ่งเป็นงบแก้ปัญหาเร่งด่วนนะซึ่งก็ได้รับความเมตตาจากทางภาคราชการนะที่อนุมัติจัดสรรงบประมาณมาให้โดยเร็วนะครับผมเราก็รีบดำเนินการโครงการเลยสำหรับออกแบบเสร็จก็เข้าแผนงบประมาณก่อสร้างเลยเริ่มสัญญาก่อสร้างก็เดินพฤษภาปี63จะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกาตามแผนนะฮะ63ซึ่งการก่อสร้างปัจจุบันเนี้ยคาดว่าอีก2เดือนก็จะเสร็จแล้วซึ่งในครั้งนี้คณะสื่อมวลชนจาก9จังหวัดอีสานตอนล่างนำโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต2อุบลราชธานีได้ลงพื้นที่เพื่อไปดูความคืบหน้าของการก่อสร้างสะพานถือได้ว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการร่วมตรวจสอบการใช้งบประมาณจากทางภาครัฐอีกทางหนึ่งส่วนใหญ่ก็มีความดีใจเท่าที่ถามทั้งคนแก่เองเวลาไปหาหมอเนี่ยจะมีความลำบากแล้วก็เด็กที่ต้องไปโรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะต้องอ้อมเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเส้นทางนี้เสร็จทุกอย่างเขาก็มีความเชื่อมั่นว่านี่คือสิ่งที่ภาครัฐไปดูแลเขาเท่าที่พี่น้องสื่อมวลชนหลายสำนักก็มาก็คล้ายๆกันนะครับเท่าที่สัมภาษณ์ส่วนผู้ระดับของผู้ก่อสร้างเองเนี่ยในส่วนของทางแขวงทางหลวงชนบทที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการเท่าที่ผมพูดคุยกับท่านผู้ว่าการแขวงกับท่านผู้ดูแลงานรับผิดชอบก็ถือว่าทำงานได้ตรงตามระยะเวลาแล้วก็จริงๆเสร็จก่อนนะครับซึ่งในโครงการ180วันตั้งแต่22พฤษภาคมไปจนถึงพฤศจิกายนนะครับประมาณ180วันเขาโครงการเขาลงมาแล้วก็เริ่มดำเนินการแล้วช่วงนี้ฝนไม่ตกแล้วก็ทำให้ทำงานได้สะดวกขึ้นก็เสร็จก่อนแผนแน่นอนทั้งนี้กำหนดการก่อสร้างสะพานจะแล้วเสร็จในวันที่17พฤศจิกายน2563ชาวบ้านทั้ง2ตำบล6หมู่บ้านจำนวน 4,873 คนก็จะได้รับความปลอดภัยลดระยะเวลาในการเดินทางที่จากเดิมต้องอ้อมไปไกลกว่า4กิโลเมตรค่าใช้จ่ายก็จะลดลงทั้งยังสามารถสัญจรได้ทุกฤดูส่งผลในการพัฒนาจังหวัดในภาพรวมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนประชาชนก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพกรวิยาลุหิตหาร NBT อุบลราชธานีรายงาน